ในการทำงานกับลูกค้าเทเบิลหรือว่าลัดเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องแมทช์ระหว่างต้นทางกับลูกค้าเทเบิลของเราอย่างเช่นเราถ่ายเป็น Vlog S-log C-log อะไรพวกนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องไปหาลูกค้าเทเบิลที่ทำงานกับ Log C-log S-log มาใช้งานหรือในทางกลับกันเรามีลูกค้าเทเบิลอยู่แล้วเราไปซื้อมาตามเน็ตตามอะไรต่างๆนานาเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ลูกค้าเทเบิลเนี่ยเขากำหนดมาว่าต้องใช้งานกับอะไรอย่างเช่นถ้าต้องการใช้งานกับล็อกเราก็ต้องถ่ายเป็นล็อกปรับกล้องให้เป็นล็อกแล้วถ่ายทำงานสแตนดาร์ดก็ปรับให้เป็นสแตนดาร์ดแล้วถ่ายเวลาใช้งานภาพก็จะออกมาดูดีไม่งั้นมันจะผิดเพี้ยนเลยนะครับไปไกลเลยล่ะทีนี้ใน Lumix S9 มันเป็น Real Time LUT เราจำเป็นที่จะต้องปรับทุกครั้งไหมถ้าต้องการจะใช้งานลัดตัวใดตัวหนึ่งถ้าเป็น lookup table ที่มาจาก Lumix Lab ดาวน์โหลดมาอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะครับไม่จำเป็นครับเพราะว่าพวกนี้มันจะมีการกำหนดมาเลยว่าใช้กับอะไรแล้วมันก็จะฝังอยู่ใน header file เลยอย่างเช่นถ้าจะใช้กับ standard บน header file ก็จะเขียนว่า standard อย่างที่เห็นหรือถ้าจะใช้กับ log บน header file ก็จะเขียนว่า vlog ทีนี้พอเราเรียกมันมาใช้งานกล้องจะออโตเมติกปรับไปที่โฟโต้สไตล์นั้นๆให้โดยอัตโนมัติก็เลยทำให้เราไม่ต้องกังวล นะครับเลือกแล้วก็ถ่ายมาเป็นแบบปกติเลยไม่ต้องไปในเมนูเพื่อจะเซตค่าโฟโต้สไตล์อีกนะครับอันนี้ก็เป็นความสะดวกแต่นี้ต้องบอกไว้นิดนึงนะครับต้องเป็น lookup table ที่มาจาก Lumix Lab เท่านั้นนะครับถ้าเป็น lookup table ที่เราไปซื้อมาหรือพวกนั้นมาก็ต้องไปปรับอีกทีเพราะว่าบน header file มันไม่ได้เขียนอะไรไว้